ที่น่าสนใจคือนอกจากคนที่ไม่เห็นด้วยว่าคุณกสิทธิ์ไม่ดํารงตําแหน่งไม่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งจะมีหลายฝักหลายฝ่ายอย่างฝ่ายค้านแน่นอนนะคะปรากฏว่าล่าสุดกลุ่มสวเลือกตั้งนะคะเมื่อวานออกมาแถลงข่าวด้วยเหมือนกันนะคะถึงความไม่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งนี้ของคุณกสิทธิ์พิรมค่ะอย่างคุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์สวราชบุรีแกนํากลุ่มสวเลือกตั้งนะคะได้พูดถึงเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปรับคุณกสิทธิ์พิรมออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเหมือนกันค่ะบอกว่าจากการพูดคุยกับสวหลายคนนะคะก็เห็นกันว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณกสิทธิ์เองเป็นคนสําคัญที่เคยประกาศต่อสาธารณะเอาไว้นะคะว่าจะลาออกถ้ามีคดีจุดนี้จึงเป็นปัญหาเรื่องของความสง่างามด้วยทางด้านของสว.เกชาบอกได้เหมือนกันค่ะว่ารัฐบาลทำงานมา6เดือนนะคะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ไม่มีปัญหามีเพียงนายกสิทธิ์คนเดียวเท่านั้นสามารถไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะกับกรณีของประเทศกัมพูชานะคะจึงเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาแกนนำกลุ่มสว.เลือกตั้งอีกคนหนึ่งค่ะคุณยุทธนายุพฤทธิ์นะคะสว.ยโสธรนะคะก็บอกได้เหมือนกันว่าจากการพูดคุยกับเพื่อนสว.ในกลุ่มเห็นว่ากฎเหล็ก9ข้อที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตั้งเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งควรจะมีมาตรฐานสูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะกรณีควรกสิทธิ์จึงควรที่จะคำนึงถึงความสง่างามและควรที่จะพิจารณาตัวเองด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่มีออกมาล่าสุดกับกรณีของคุณกสิทธิ์กับสว.เลือกตั้งค่ะค่ะคือที่ยังคงยืนยันว่าคุณกสิทธิ์จะทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อไปแล้วก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องของการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่อาเซียนที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่17ถึงวันที่23กรกฎาคมทางพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะแล้วก็เขาได้ข้อสรุปออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเขาจะมีการเดินทางไปยื่นหนังสือตามสถานทูตต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรดาประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนที่จะเข้าร่วมการประชุมนะคะซึ่งก็จะรวมถึงสหรัฐอเมริกาที่เป็นคู่เจรจาด้วยบอกว่าอยากจะให้ทบทวนการที่จะเดินทางเข้ามาประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเนื่องจากเขามองว่าคนที่เป็นประธานในการจัดประชุมในครั้งนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีการทบทวนท่าทีของการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขายังคงยืนยันนะคะว่าถึงแม้จะเดินทางไปยื่นหนังสือตามสถานทูตต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดมีการจัดการประชุมจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่เดินทางไปก่อกวนที่จังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอนค่ะคงจะต้องติดตามมันต่อไปสำหรับ